สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มมีน้ำใจช่วยเอายางอะไหล่ตัวเองเปลี่ยนล้อรถให้ลูกค้าแต่กลับขับหนีหายสังคมทุกวันนี้อยู่ยากมากขึ้นทุกวันจริงๆครับเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าคนที่เราพบเจอนั้นเป็นคนยังไงถ้าเจอคนดีก็ถือว่าโชคดีไปแต่ถ้าหากเจอคนไม่ดีก็ถือว่าฟาดเคราะห์ไปครับเหมือนกับชายหนุ่มเจ้าของอู่ซ่อมรถคนนี้ที่ใจดีช่วยเปลี่ยนยางรถให้ลูกค้าหลังเห็นว่าจอดเสียอยู่ข้างทางซึ่งชายหนุ่มเจ้าของอู่ซ่อมรถก็หวังว่าเมื่อเปลี่ยนให้แล้วก็จะให้ลูกค้าขับรถตามไปที่ร้านเพื่อจ่ายเงินแต่พอเปลี่ยนยางรถให้เสร็จเจ้าของรถคันที่เสียกลับขับรถหนีไปเลยไม่ยอมขับมาที่อู่เพื่อจ่ายเงินงานนี้ทำเอาชายหนุ่มที่ช่วยเหลือนั้นเสียความรู้สึกเป็นอย่างมากโดยมีการระบุว่ายางรถของลูกค้าระเบิดผมเอายางอะไหล่ของผมไปใส่ให้วิ่งมาที่ร้านผมรถยี่ห้อฟอร์ดสีเทาทะเบียนยโสธรขับหนีไปเลยไม่กลับมาจ่ายเงินลูกค้าคนนี้ขับหนีไปทางมุกดาหารยโสธรใครรู้จักหรือพบเจอช่วยบอกให้เขาเอาล้อแม็กพร้อมยางมาคืนและมาจ่ายเงินผมด้วยงานนี้ทำเอาชาวเน็ตที่เห็นเรื่องราวดังกล่าวเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวครับถึงการกระทำดังกล่าวซึ่งหลายคนก็แนะนำให้เจ้าของอู่ซ่อมรถนั้นเข้าแจ้งความไปเลยคอมเมนต์กันรัวๆเลยว่าไม่น่าช่วยมันเลยไม่ละอายแก่ใจบ้างไปอยู่แห่งหนตำบลไหนก็อย่าได้มีคนสงสารมันเลยอีกท่านบอกว่าช่างอุตส่าห์รีบช่วยแต่ทำนิสัยทุเรศมากอีกท่านบอกว่าแจ้งความตำรวจตามชื่อคนขับตามป้ายทะเบียนน่าจะตามเจ้าของรถไม่ยากอีกท่านบอกว่าคนโคตรกระจอกเลยซื้อรถไม่มีปัญญาผ่อนเอารถนี้ตอนนี้ยางระเบิดขับรถนี้อีกฮ่า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 อีกท่านบอกว่ามีปัญญาซื้อรถขับรถดีแต่ไม่มีปัญญาจ่ายตังคนอะไรแบบนี้มันน่าโดนสักทีอีกท่านบอกว่ามันชาติชั่วขนาดนี้เลยเหรอแจ้งตำรวจจับมันเลยแล้วคนเรารู้นะไม่รู้ใจนะอีกท่านบอกว่าจัดมันเลยอีกท่านบอกว่าเคยโดนเหมือนกันครับแบบนี้จำจนตายอีกท่านบอกว่าพี่เขามีน้ำใจมาช่วยทำไมทำแบบนี้เนาะน่าจะตอบแทนน้ำใจกันสังคมจะได้น่าอยู่ขึ้นเป็นต้นท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ